بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قوليสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ท่านอิหม่ามท่านกรรมการมัสยิดท่านพี่น้องมุสลิมีนและมุสลิมาที่รักทั้งหลายครับก่อนอื่นผมขอชูกรขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮ์ให้เรามีชีวิตอยู่นะครับเป้าหมายก็คือเพื่อให้เรานั้นได้รับใช้งานศาสนาของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยความบริสุทธิ์ใจพี่น้องครับหัวข้อที่ทางมัสยิดได้กำหนดให้ผมมาพูดกับท่านพี่น้องเนี่ยเป็นหัวข้อที่เราได้ยินกันบ่อยๆแต่ว่าเป็นหัวข้อที่สำคัญสำคัญจริงๆพี่น้องเพราะว่าคำว่าอิคลาสเนี่ยแปลว่าความบริสุทธิ์ใจนะครับคนที่ทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจเนี่ยพี่น้องมีแต่รางวัลรางวัลรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์อย่างเดียวและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพี่น้องได้สอนเอาไว้ว่างานที่อัลลอฮ์ทรงรับนี่นะงานที่อัลลอฮ์ทรงพอใจงานที่อัลลอฮ์ทรงรับพิจารณาและตอบแทนรางวัลให้เนี่ยต้องเป็นงานที่มีเงื่อนไขอยู่สองเงื่อนไขนะครับงานที่อัลลอฮ์ทรงพอใจนะมีอยู่สองอย่างพี่น้องอย่างที่หนึ่งก็คือทำเพื่ออัลลอฮ์เนียดเนี่ยต้องเพื่ออัลลอฮ์ทำไมเนียดสำคัญแล้วเกิดอะไรพี่น้องเนียดสำคัญมากก่อนที่ท่านพี่น้องจะลงมือปฏิบัติอะไรก็ตามถามว่าเช็คเนียดหรือเปล่าที่ผมมานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยพี่น้องก็นั่งพี่น้องก็นั่งฟังนั่งเนี่ยฟังศาสนาพี่น้องถ้าเนียดผมเนียดนะเนียดเพื่อเอาหน้าถามว่าอิคลาสไหมใช่ไหมไม่ใช่อิคลาสนะมันก็ได้หน้าไปคนที่เนียดเอาหน้าก็ได้หน้าไปคนที่เนียดเงินก็ได้เงินไปใครที่เนียดหาเสียงก็ได้เสียงไปอัลลอฮ์ให้บนดุนยานี่เลยแต่อาคิเราะห์ไม่ถึงแต่ที่สิ่งที่เราอยากจะได้เนี่ยบนดุนยาเนี่ยเราได้อยู่แล้วแต่สิ่งที่ยังขาดก็คืออาคิเราะห์ถามท่านพี่น้องว่าท่านพี่น้องเนียดเนี่ยเพื่อเอาปัจจัยบนดุนยาหรือว่าเนียดเพื่อโลกอาคิเราะห์ถ้าเนียดเพื่อโลกอาคิเราะห์ต้องเนียดเพื่ออัลลอฮ์อย่างเดียวถามท่านพี่น้องว่าเนียด2อย่างได้มั้ยเพื่ออัลลอฮ์ด้วยแล้วก็เอาดุนยาด้วยได้มั้ยเนียด2อย่างได้มั้ยนี่เป็นคำถามนะเนียด2อย่างได้มั้ยทำเพื่ออัลลอฮ์ด้วยทำเพื่อหาเสียงด้วยได้หรือไม่ได้เอาถามใหม่ได้หรือไม่ได้เนียดสองอย่างนะอย่างนมาดเนี่ยเข้าไปยืนนมาดอัลลอฮฺอักบัรปวดคนด้วยแล้วก็เพื่ออัลลอฮ์ด้วยอัลลอฮ์รับหรือไม่รับแสดงว่าอัลลอฮ์ไม่รับนะถูกต้องถูกต้องตอบถูกเอาไปร้อยคะแนนนะแบ่งๆกันก็แล้วกันพี่น้องตกลงว่าเนียด2อย่างไม่ได้เนียดหาเงินด้วยแล้วก็เนียดเพื่ออัลลอฮ์ด้วยเนียดเอาใจภรรยาด้วยแล้วก็เอาใจสามีด้วยมันก็ถึงสามีมาถึงภรรยาแต่ไม่ถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลางานทุกชนิดพี่น้องพี่น้องดูกุรอานก็คือดุอาที่เราอ่านตอนอิฟติตาห์นะตอนยกมือขึ้นตักบีรเสร็จแล้วกอดอกในวัดยะเนี่ยมันมีอยู่วรรคหนึ่งอินนัสซอลาติวะนุซุกี
วามาฮยายะวามามาติลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนต่อไปลาชารีกะละวะลาชารีกะละแค่นี้พอต้องการจะแปลให้ฟังอินนาซอลาติแปลว่าการนมาดของฉันการนมาดของฉันวันหนึ่งกี่รากาศเอาว่าเอากี่เวลาก่อนง่ายหน่อย5เวลาวันหนึ่ง5เวลากี่รากาศโอ้ก็อย่าไปนับปวดหัวเอานมาดสุนัตนมาดรอวาติบนี่มีก่อนมีหลังวันละกี่รากาศ12หรือ10อินนอซอลาตีนมาดูฮาอีกขี้เกียจก็สองก็เราก็อัดนมาวิเตกขี้เกียจเท่าไรหนึ่งอย่างที่เราทำกันอยู่สามนมาทุกชนิดพี่น้องลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนมาแล้วต้องอะไรต้องทำให้อัลลอฮ์พอใจนี่ไงพี่น้องเนียดเพื่ออัลลอฮ์หมดตัวลงวันเนียดเอาข้อที่สองหลังมันเจ็บเหลือเกินเนี่ยถ้านมาแล้วมันหมอว่าถ้าก้มๆเงยๆเนี่ยมันทำให้อาการป่วยเนี่ยมันเบาลงเราก็ได้จากหมอมาก็ถึงนมาอยู่นั่นนมาเรื่อยเลยสุโบก่อนนมาตอนสายๆก่อนนมาตุฮาอีกเนียดอะไรเพื่อให้หลังนี่มันหายเจ็บอย่างนี้ถึงอัลลอฮ์ไหมเอาสองอย่างได้ไหมให้หลังหายด้วยแล้วเพื่ออัลลอฮ์ด้วยไม่ได้พี่น้องต้องทำเพื่ออัลลอฮ์อย่างเดียวเหมือนกันเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาพี่น้องเดือนรอมฎอนที่ผ่านมานี่ที่เราไปหาหมอนี่หมอก็สั่งนะคนที่เป็นเบาหวานเยอะๆไขมันขึ้นก็บอกว่าให้ทานอาหารเบาๆหน่อยลดหน่อยเราก็อาศัยเดือนรอมฎอนเลยถือบวชปีนี้ต้องการจะลดไขมันลดเบาหวานลดน้ำตาลก็ตามแต่เนียดอย่างนี้เลยพี่น้องแล้วก็อัลลอฮ์ด้วยนะสองอย่างอัลลอฮ์ด้วยอัลลอฮ์ด้วยวันกิยามะฮ์ได้รางวัลด้วยได้ไหมไม่ได้อุลามะเขาสอนดีเขาบอกว่าเรื่องดุนยาไม่ต้องไปเนียดอัลลอฮ์ให้อยู่แล้วไขมันลดใครบวชใครอดอาหารไม่ใช่มุสลิมลดเหมือนกันหมดไขมันลดเบาหวานลดหมดพี่น้องไขมงไขมันลดหมดเนี่ยทำไมเหรอของที่เราอัลลอฮ์ให้อยู่แล้วมันเป็นธรรมชาติที่อัลลอฮ์ให้ถ้าอดอาหารมันต้องลดแต่สิ่งที่อัลลอฮ์ต้องการแล้วก็ส่งนบีมาสอนนบีทุกคนที่มาในโลกมา25คนสอนเหมือนกันให้นึกถึงอัลลอฮ์องค์เดียวรู้ป่าวพี่น้องคนที่ไปนึกถึงอัลลอฮ์ตอนทำความดีเนี่ยอัลลอฮ์ด่าว่าไงรู้ไหมคนใจบอดใจบอดกับตาบอดเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันนะพี่น้องคนใจบอดกับคนตาบอดไม่เหมือนกันคนตาบอดมองดุนยาไม่เห็นเลยคำหน้าภรรยาอัลลอฮ์สวยหรือเปล่าก็ไม่รู้มีลูกออกมาผู้หญิงผู้ชายแต่ไม่รู้ว่าลูกเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงเพราะมองไม่เห็นเขาเรียกว่าตาบอดอัลลอฮ์เอาโทษคนตาบอดไหมเห็นไหมพี่น้องอัลลอฮ์ไม่เอาโทษคนตาบอดแต่คนที่ใจบอดนี่อัลลอฮ์เอาโทษคนใจบอดอธิบายยังไงพี่น้องคือคนใจบอดก็คือคนที่ทำงานเพื่อหวังสิ่งสี่ประการ1เงินไอ้เงินน่ะพวกเรามันหากันอยู่แล้วพี่น้องครับ2ชื่อเสียง3เกียรติยศ4ตำแหน่งฉะนั้นใครที่ทำความดีบนโลกดุนยาไปนี่เนียดแค่4รายการนี้เท่านั้นแล้วก็ไม่ถึงอัลลอฮ์เขาเรียกว่าคนใจบอดพี่น้องเวลาใครว่าใจบอดนี่ดีใจหรือว่าโมโหโมโหไม่มีใครอยากเป็นคนใจบอดพี่น้องเพราะใจบอดนี่อัลลอฮ์ก็ประณามด้วยอัลลอฮ์ก็ตำหนิด้วยเพราะว่าอะไรไม่ทำแล้วไม่ถึงอัลลอฮ์ทำแล้วอัลลอฮ์ไม่พอใจ
ฉะนั้นคัมภีร์อัลกุรอานและซุนนะห์นบีท่านนบีนำเอามาสอนเนี่ยเพื่อจะมาเปิดหูเปิดตาเปิดหัวใจให้ท่านพี่น้องให้ทำความดีนั้นให้นึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเดียวพี่น้องทำเพื่ออัลลอฮ์พี่น้องทำแล้วอัลลอฮ์พอใจทำแล้วอัลลอฮ์โปรดปรานผมขอเล่านิดลูกมานรู้จักลูกมานป่ะเคยได้ยินใช่ไหมลูกมานท่านลูกมานอยู่ในคัมภีร์กุรอานพี่น้องท่านลูกมานเนี่ยนะอัลลอฮ์ทดสอบและพวกเรานี่นะไม่ชอบการทดสอบใช่หรือไม่ใช่เรื่องทดสอบชอบไหมไม่ชอบเลยแต่ต้องสอบใช่ไหมต้องผ่านการทดสอบถึงจะเลื่อนฐานะมนุษย์ไม่มีใครชอบการทดสอบจากอัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์ว่าฉันชอบทดสอบมนุษย์ให้มีเรื่องแล้วก็แก้กันไปมีเรื่องแล้วแก้กันไปพี่น้องคนที่ถูกทดสอบมากที่สุดก็คือพวกบรรดานบีทั้งหมดแล้วก็พวกเราเนี่ยก็ถูกทดสอบด้วยกันทุกคนพี่น้องหลายคนถูกทดสอบแล้วได้รับรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ไปสู่สวรรค์กันแต่หลายคนไม่ผ่านพี่น้องถูกทดสอบแล้วโวยวายด่าอัลลอฮ์มั่งด่าคนนั้นด่าคนนี้สารพัดพี่น้องไม่ชอบการทดสอบผมขอยกตัวอย่างลูกมานท่านลูกมานี่พี่น้องอัลลอฮ์ทดสอบ3ข้อใหญ่ๆที่เห็นชัดๆพี่น้อง1ตัวดำ Black พวกเรานี่ไม่มีใครชอบคนผิวดำใช่ไหมชอบผิวขาวนวลสวยๆโลมผิวดำเนี่ยไม่มีใครชอบลูกมานได้ครับข้อที่2ริมฝีปากหนาอ้าวสวยตรงไหนพี่น้องแต่อัลลอฮ์ว่าฉันชอบทดสอบให้ริมฝีปากหนานี่มาทำมาขอภรรยาเมืองไทยน่ะหมดสิทธิ์ลูกมานเอ้ยต้องไปอยู่โซมาเลียนู่นแหละถึงจะได้ภรรยาอยู่เมืองไทยหมดสิทธิ์ดำด้วยแล้วฟิล์มฟีปากหนาอีกพี่น้องแล้วก็ข้อที่3ไม่สเลนเดอร์นะเตี้ยถูก3รายการนี้อัลลอฮ์ทดสอบลุกมานแต่ลุกมานสอบผ่านเป็นคนดีที่อัลลอฮ์เล่าประวัติของท่านอยู่ในคัมภีร์กุรอานเรื่องอะไรรู้ไหมเรื่องการดูแลลูกอบรมลูกดีที่สุดอัลลอฮ์พอใจตรงนั้นพี่น้องอัลลอฮ์พอใจลุกมานเรื่องการบริหารครอบครัวดูแลครอบครัวอบรมครอบครัวให้รู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผ่านได้ไหมผ่านครับพี่น้องทั้งหลายถ้าไม่ผ่านอัลลอฮ์ไม่เล่าเรื่องคัมภีร์กุรอานนี่อัลลอฮ์เล่าว่าดูนะเตี้ยด้วยตัวดำด้วยริมฝีปากหนาในสายตาของคนฉันไม่เอาคนประเภทนี้ไม่เอาไว้ทำพันแต่ที่ไหนได้อัลลอฮ์รักเพราะตอนสอนลูกอบรมลูกชั้นหนึ่งเลยพี่น้องทั้งหลายสอนว่าไงรู้ไหมลาตุชริกบิลลาลูกจ๋าอย่าตั้งภาคีกับอัลลอฮ์นะเพราะการตั้งภาคีกับอัลลอฮ์อามันที่ทำนั้นอัลลอฮ์ไม่รับพี่น้องมันจะยาวไปแล้วอินนอซอลาตีแท้จริงการนมาดของฉันต้องทำแล้วอัลลอฮ์ต้องพอใจอัลลอฮ์ต้องให้รางวัลที่นี่อัลลอฮ์จะพอใจได้ยังไงทำเพื่ออัลลอฮ์โอเคฉันทำเพื่ออัลลอฮ์ลิลลาฮิตะอาลาเพื่ออัลลอฮ์องค์เดียวไม่เอาชื่อเสียงเกียรติยศตำแหน่งไม่เอาเลยไม่หวังเลยหวังเพื่ออัลลอฮ์ข้อที่2นี่ชะรัตข้อที่2ต้องทำตามซุนนะห์ท่านนบีถ้าไม่มีซุนนะห์นบีทำไม่เหมือนซุนนะห์นบีแต่ไปเหมือนแชร์กับตัวย่อจบไม่ถึงอัลลอฮ์ถึงอยู่ครึ่งนึงอีกครึ่งนึงไม่ถึงฉะนั้นพี่น้องครับงานที่อัลลอฮ์ทรงรับพอใจแล้วก็อิคลาสบริสุทธิ์พี่น้องต้องทำแล้วมีเงื่อนไข2เงื่อนไขข้อที่1ต้องอะไรนะบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ข้อที่2ต้องตรงตามสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอยกตัวอย่างพี่น้องครับพี่น้องอาบน้ำนมาดเนี่ยอาบน้ำนมาดที่ขัดแย้งกันเป็นห่วงนะครับกลัวจะไม่อร่อยไม่รับคือให้อาบน้ำนมาตามสุนนะท่านนบีเอาล่ะพี่น้องนบีสอนว่าอิสบากุลวุดูให้อาบน้ำนมาแล้วก็อาบน้ำนมาให้ทั่วนี่ทำยังไงพี่น้องตั้งแต่
ตั้งแต่มือถูกน้ำพี่น้องครับพอถูกน้ำปั๊บเนี่ยต้องอ่านบิสมิลลาห์ก่อนใช่ไหมแล้วก็เอาน้ำใส่ปากแล้วก็ใส่จมูกแล้วก็สั่งออกมาทำไมต้องใช้มือซ้ายเพราะนบีทำเป็นแบบเอาไว้เพราะว่าชัยฏอนเนี่ยมันอาศัยอยู่ในรูจมูกโครงจมูกพี่น้องรับอิสลามกันมาหลายคนแล้วเรื่องเอาชัยฏอนเรื่องล้างรูจมูกอย่างเดียวพี่น้องรับอิสลามเขาไม่รู้ว่าจะล้างจมูกยังไงไม่รู้พอมาเจอนบีสอนล้างจมูกแบบนี้เอามือใส่ปากใส่จมูกแล้วก็อัลลอฮ์ยอมจำนนตนต่ออัลลอฮ์พี่น้องต่อมาครับล้างหน้าระหว่างที่ล้างหน้าพี่น้องครับนึกอะไรนึกอะไรพี่น้องต้องนึกตามที่ท่านนบีสอนนบีสอนอย่างนี้ตอนล้างหน้านึกอย่างนี้อะไรที่ผ่านน้ำที่ผ่านหน้าทั้งหมดนั้นต้องนึกนะความผิดที่ผ่านใบหน้าเช่นพี่น้องอาบน้ำละหมาดตอนซุฮรตั้งแต่ซุบฮ์มาใช่ไหมไปมองอะไรไว้ไปทำอะไรไว้ไปด่าใครไว้สารพัดพี่น้องขอให้น้ำละหมาดนี่มันทำชำระความผิดทั้งหมดที่อยู่ที่ใบหน้าแล้วก็หลุดไปกับน้ำหยดสุดท้ายของการอาบน้ำน้ำมาต้องนึกแบบนี้ท่านนึกแบบมันใจลอยไหมตอนนี้มันไม่ได้นึกพี่น้องนึกว่าเมื่อเช้าเนาะโอ้โหภรรยาทำอาหารอร่อยน่าดูเลยโอ้ยมีคู่กับบูดูทอดกินแล้วมันต้องแปรงฟันเยอะหน่อยถ้าปากปิดกินบูดูเยอะไปหน่อยหรือว่าด่าคนเยอะไปหน่อยวันนี้ต้องแปรงฟันเยอะหน่อยไม่ได้นึกถึงซุนนะท่านนบีพี่น้องถ้านึกถึงซุนนะนบีก็คือว่านบีสอนเราว่าใครที่อาบน้ำละหมาดแล้วถูให้มันดีถูให้มันสะอาดค่อยๆถูไม่ต้องผึดผัดอย่างนี้เลยพี่น้องถูแล้วก็นึกให้ความผิดที่ติดอยู่ที่ใบหน้าเนี่ยหลุดไปกับน้ำหยดสุดท้ายพี่น้องเวลาไปถึงเนี่ยล้างมือล้างแขนแล้วก็เช็ดศีรษะทีนี้พอเช็ดศีรษะปั๊บมีปัญหาตามมาว่าที่เราเรียนมาน่ะเช็ดกี่ครั้งตามใครนี่มันตามใครนี่นบีไม่ได้สอนพี่น้องที่นบีสอนหรืออย่างนี้อย่างนี้เช็ดหูครั้งเดียวนี่นบีสอนพี่น้องพอมาถึงล้างเท้าพอเปิดก๊อกปั๊บพี่น้องเราเคยเอาเท้าไปรำใช่ไหมรำไปกับรำมาใช่ไหมทั้งสองเท้าอะไรไปเราตาก็คุยกับปากก็คุยพี่น้องบางคนถลกผ้าสโรงเกินเลยหัวเข่าอีกเอาเท้าไปรำก็ถามว่าล้างเท้าแบบนี้ตามใครก็จะตามนบีพี่น้องอิคลาสต่ออัลลอฮ์แต่วิธีทำไม่ได้ทำเหมือนนบีกลัวอัลลอฮ์จะไม่รับครับพี่น้องทั้งหลายฉะนั้นล้างเท้าทำอย่างนี้เอามืออะไรนะมือซ้ายนิ้วอะไรนิ้วก้อยแย่ลงไปก้มหลังไปหน่อยพี่น้องทำเนี่ยแล้วก็ถูให้ทั่วตะตุงตะตุ่มพี่น้องนี่ไงอาบน้ำละหมาดตามสุนนะนบีอัลลอฮ์พอใจอิคลาสต่ออัลลอฮ์ด้วยเสร็จแล้วพออาบน้ำละหมาดจบว่าไงนะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละวะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดันอับดุฮูวะรอซูลุหรือต่ออัลลอฮุมะจอัลนีมินัตตะวาบีนวะจอัลนีมินัลมุตะฏอฮิรีนรู้ไม่ได้อะไรทำด้วยความอิคลาสต่ออัลลอฮ์ตามสุนนะนบีด้วยพี่น้องรู้ไหมแค่อาบน้ำนมาเนี่ยอัลลอฮ์ให้รู้ไหมฟูติฮัตลาหูอับวาบุลจันนตุสมาเนียอัลลอฮ์จะเปิดประตูสวรรค์8บานเชิญเข้าประตูสวรรค์บานไหนก็ได้เชิญเลยพี่น้องเห็นไหมรางวัลจากการที่เราทำอาบน้ำนมาด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์และทำตามสุนนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รางวัลตอบแทนจากอัลเลาะห์ความลับอย่างนี้ใครเอามาเล่าให้ฟังพี่น้องนบีเอามาเล่าให้ฟังเป็นความลับที่ถูกเปิดเผยนี่ไงพี่น้องเวลาอัลเลาะห์ต้องการจะเล่าเรื่องความลับของอัลเลาะห์ให้มนุษย์ฟังเนี่ยอัลเลาะห์ไม่ลงมาเองหรอกครับพี่น้องอัลเลาะห์จะแต่งตั้งนบีแล้วก็ให้ญิบรีลมาเล่าให้นบีนบีก็เอามาสอนต่อครับพี่น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นความบริสุทธิ์ใจพี่น้องมีรางวัลตอบแทนจากอัลเลาะห์เยอะมากแต่ถ้าไม่ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจถึงกันแล้วไหมไม่ถึงครับแต่ได้ไหมได้ดุนยาแต่อาคิเราะห์ไม่ได้อาคิเราะห์ไม่ได้พี่น้องสังเกต
เดือนรอมฎอนท่านพี่น้องถือบวชผ่านมาแล้วใช่ใช่หรือไม่ใช่อ่านกุรอานมากกว่าเก่าใช่มั้ยนมาดมากกว่าเดือนธรรมดาใช่มั้ยบริจาคมากกว่าเดือนธรรมดาใช่มั้ยทําความดีทั้งหมดคนที่ทําเพื่ออัลเลาะห์แล้วก็ทําตามซุนนะห์นบีอัลเลาะห์รับรู้ไม่มีเครื่องหมายยังไงบ้างอยากรู้ไหมว่าอัลลอฮ์รับหรือไม่รับงานของเราอยากทราบไหมผมจะบอกให้คำแนะนำพี่น้องเอาไปสังเกตดูตัวเองนะอย่าไปสังเกตคนอื่นเองเนี่ยอัลลอฮ์ไม่รับบวชอย่าเอาไปแปะคนอื่นแปะใครแปะตัวเองสังเกตอย่างนี้พี่น้องครับข้อสังเกตนั่นนี่อุลามะเขาสรุปให้เราฟังนะคนที่อัลลอฮ์รับอามันที่ซอลแรกในเดือนรอมฎอนหนึ่งต้องทำด้วยความอิคลาสสองด้วยความบริสุทธิ์ใจ1 2ตามซุนนะห์นบีเนี่ยนะเมื่ออัลเลาะห์รับแล้วข้อสังเกตเป็นอย่างนี้พอออกบวชมาแล้วในช่วงนี้ในช่วงเนี้ยช่วงที่นั่งนั่งอยู่ช่วงนี้เนี่ยหัวใจท่านเนี่ยเคยหมั่นไส้ใครมั้ยมีมั้ยในใจเนี่ยอิจฉาคนนี้หมั่นไส้คนนี้ผูกพยาบาทคนนี้อยากจะด่าคนนี้อยากจะต่อยหน้าคนนี้อยากจะทำลายคนนี้ในใจมีไหมถ้าในใจไม่มีแสดงว่าอัลลอฮ์รับความดีที่ทำในเดือนรอมฎอนแล้วกาลอัลฮัมดุลิลลาฉันยังมีอยู่ในใจนะเมตตาเนี่ยมีแต่มันไส้ก็ยังเยอะอยู่เมตตาไม่เมตตาเห็นคนจนบริจาคเลยเห็นเด็กกับพวงกับพามาให้หมดใครขาบริจาคให้หมดเห็นหน้าพ่อสงสารเห็นหน้าลูกสงสารแต่ยังมันไส้บ้านนี้อยู่บ้านเนี้ยมึงระวังให้ดีนะมันไส้ถ้ายังมันไส้อยู่ในใจพี่น้องครับแสดงว่างานในเดือนรอมฎอนที่ดีที่สุดลงทุนลำบากที่สุดพี่น้องทั้งเงินทั้งทองออกรอมฎอนแล้วใจยังไม่ให้อภัยคนแสดงว่ารอมฎอนที่ผ่านมาอัลลอฮ์รับหรือไม่รับพี่น้องไม่รับครับนี่เป็นเครื่องหมายนะครับแต่ไม่ต้องไปเสียใจพี่น้องเนี่ยเมื่ออัลลอฮ์ไม่รับก็เปลี่ยนแปลงได้เนี่ยไอ้มันไส้บ้านนี้อยู่สองหลังเองไอ้แค่นี้มันทั้งหมดท่านพอใจหมดแต่บ้านสองหลังแค่ยังมันไส้อยู่ก็เปลี่ยนที่พี่น้องทำไงล่ะซื้อลูกเงาะลำไยลองกองเอาไปให้บ้านนี้ลูกเอาไปพ่อให้ทำไมวันยังด่าพ่ออยู่เลยนบีสั่งพี่น้องนบีสั่งบอกให้ทำดีกับคนที่เขาด่าเรานึกถึงท่านซาอิดบินมุไซยิบพี่น้องท่านซาอิดบินมุไซยิบเป็นไม่ใช่ซอฮาบะห์นะเป็นตาบีอีนรุ่นหลังเลยนะพี่น้องก็ท่านมีความบริสุทธิ์ใจพี่น้องเขาเดินผ่านไปบ้านหลังนั้นนั่งนินทาก็อยู่เขาได้ยินเต็มหูเลยพี่น้องพอกลับมาตอนเย็นกลับเข้าบ้านตอนเย็นก็บอกลูกไปเอาจานมาสิแล้วก็เอาอินทผลัมน่ะใส่จานเอาไปให้บ้านนั้นน่ะลูกถามว่าไปให้ทำไมล่ะพ่อมาวางยังด่าอยู่เลยน่ะเพราะเมื่อเช้าเนี่ยเขาโอนบัญชีความดีใส่บัญชีโอนความดีของเขาใส่บัญชีพ่อเขาโอนความดีของเขาใส่บัญชีพ่อพ่อได้ความดีเพิ่มขึ้นวันนั้นพ่อไม่รู้จะตอบแทนเขายังไงแล้วเอาอินทผลัมสดไปให้เขากะละมังนึงนั่นพี่น้องเห็นหรือยังคนที่อิคลาสทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์หวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ตามซุนนะห์นบีเขาไม่แคร์ฉันทำของที่ฉันถูกต้องที่สุดใครจะด่าจะว่าเชิญแต่ฉันก็ถ้าเขาโกรธเอาอินทผลัมไปให้ซื้อลองกองสัก10โล20โลนั่นไม่เท่าไรแล้วก็พี่น้องเอาไปให้ให้3ทีหัวใจมันไม่เปลี่ยนกับมันก็เลวกว่าเราเลยพี่น้องแต่เราก็ให้อภัยมันอยู่แล้วพี่น้องทั้งหลายนี่ไงพี่น้องทำด้วยความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับเช่นเดียวกันสามีภรรยาอยู่ด้วยกันเนี่ยเวลาไม่ถูกกันเนี่ยมันก็นึกเยอะนะจะงอก่อนดีหรือไงว่าไอ้งอก่อนเสียฟอร์มไม่งอผู้หญิงมีไหมก็มีผู้ชายก็มีกันทั้งหมดเลยพี่น้องนี่เราเตือนกันนะพี่น้องครับผมก็เตือนตัวผมเองนบีสอนยังไง
ฉันจะทำงานเพื่ออัลลอฮ์แล้ววันนี้หวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์แล้วทำไงดียิ้มก่อนสลามอะลัยกุมนั่งหน้ามุ้ยตั้งแต่เช้าเป็นอะไรสลามอะลัยกุมสลามเลยสิพี่น้องละหอมแก้มทิ้งกับภรรยาเราในพี่น้องงอก่อนได้ไหมงอก่อนได้ไหมผิดไหมคนที่ให้สลามก่อนดีหรือไม่ดีทำไมไม่ทำอ่ะนี่ไงบางทีเกียรติยศกูนะกูเป็นอิหม่ามสุราเว้ยเมียเป็นมะมูมนะอิหม่ามก็ต้องให้อิหม่ามมาสลามก่อนใครบอกพี่น้องใครที่อยู่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์มากที่สุดใครที่ทำตามสุนนะนบีมากที่สุดแล้วก็คอนโทรลอารมณ์อารมณ์นี่ต้องคอนโทรลนะพี่น้องต้องเหยียบนะถ้าไม่ฝึกเหยียบไม่มีสิทธิ์เอาชนะอารมณ์ได้พี่น้องต้องฝึกเหยียบไปเหยียบไว้เหยียบไว้เมื่อวานซืนเนี่ยผมไปไหนไม่ทราบไปบรรยายนี่แหละไปเจอคนที่ด่าเราพี่น้องมันนึกกูจะสลามดีไม่สลามดีวะเพราะเรารู้เนี่ยเขาเนี่ยมันด่าเราตลอดเวลาเนี่ยเราก็เดินไปสลามอะไรกุมอัลลอฮ์จะฉันเอารางวัลจากอัลลอฮ์นะพี่น้องต้องนึกแบบนี้อัลลอฮ์จะฉันทำวันนี้นะด้วยความอดทนหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์อิคลาสบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปสลามเลยพี่น้องอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องนี่ไงพี่น้องแบบแผนที่ท่านนบีให้ไว้1ต้องทำด้วยความบริสุทธิ์ใจ2ทำแล้วหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์แล้วก็เอาซุนนะห์นบีมากำกับชีวิตครับพี่น้องทั้งหลายพี่น้องครับโอ้อวดโอ้อวดเนี่ยแปลว่าไงทำเพื่อให้คนเขาเห็นผมขอยกตัวอย่างนะพี่น้องอย่าทำนะโอ้อวดแบบนี้อย่าทำเขาเรียกว่าอะไรนะโอ้อวดแบบอะไรเนี่ยแบบนโยบายแบบพรรคการเมืองพูดกันนะโอ้อวดแบบเชิงนโยบายอะไรบ้างยกตัวอย่างง่ายตัวเองนี่ไปทำฮัจญ์มาแล้ว8ครั้งยกตัวอย่างนะทำฮัจญ์มาแล้ว8ครั้งวันนี้มีแขกมาบ้าน 2-3 คนทำไงจะให้แขกที่มาเนี่ยรู้ว่าฉันนี่ไปทำฮัจญ์มาแล้ว8ครั้งก็มีวิธีนโยบายพูดแบบนี้ลูกจ๋าเอาผลไม้อาหารมาเลี้ยงแขกแล้วก็เอาภาชนะที่อยู่ในตู้ที่มะซื้อมาจากมักกะฮ์เมื่อตอนไปทำฮัจญ์ครั้งที่8นะลูกเอ้ยนี่ก็เชิงนโยบายพี่น้องนโยบายตะกะบุตรไงเอาภาชนะที่มะซื้อมาจากมักกะตอนไปทำฮัจญ์ครั้งที่8หรือที่9ได้นี่ลูกเอ้ยแม่จำไม่ได้แล้วแหละเอาภาชนะนั้นใส่มาแล้วมาให้แขกทานไอ้ทำบุญน่ะดีไหมพูดน่ะดีไหมดีลูกจ๋าเอาอาหารมาเลี้ยงไอ้ตอนบวกด้วยทั้งที่8นี่ตะกะบุตรพี่น้องอย่าทำชี้ให้นะมันจะชี้ให้ทำนะชี้อย่าทำเพราะบางคนทำมาแล้วบางทีต้องการจะอวดลูกว่าลูกจบอัซฮัดมาลูกเอ้ยเอาอะไรที่ลูกที่พี่ชายเธอจบมาจากมาอัซฮัดที่ซื้อมาครั้งที่แล้วคือคุยต้องการจะบอกให้ชาวบ้านรู้ว่าลูกเนี่ยจบอัซฮัดลูกเนี่ยจบมาดีนะตัวเองไปทำฮัดมาแล้ว8ครั้งต้องการจะอวดให้ชาวบ้านรู้ไอ้ตอนไปนะไปแบบเงียบๆนะดีอยู่แล้วพอมาคุยจบไหมอัลลอฮ์โละหมดเลยเอาไปความดีเองเอาไป8ครั้งไปอวดชาวบ้านไปพี่น้องถ้าเขาจะรู้เองมันเรื่องของเขาแต่ถ้ามาอวดต้องการจะให้คนได้รู้ได้เห็นความดีที่เราทำมานั่นเรียกว่าไม่อิคลาสต่ออัลลอฮ์แล้วครับพี่น้องทั้งหลายพี่น้องครับทำความดีของดีๆอิคลาสต่ออัลลอฮ์น่ะอย่าคุยได้ไหมนี่อุลามะเขาแนะนำนะคุยแบบนี้ปิดบังความดีที่เราทำไว้เนี่ยเหมือนกับท่านแอบไปทำความชั่วมาไปทำความชั่วมาพี่น้องอยากให้คนรู้ไหมไม่อยากให้ใครรู้เลยอุตส่าห์แอบไปทำที่พม่าโน่นน่ะดันไปเจอพวกกันเฮ้ยตายจริงแล้วก็ปกปิดความชั่วเอาไว้พี่น้องไอ้ความชั่วที่ทำแล้วปกปิดนั้นความดีก็เหมือนกันทำแล้วต้องปกปิดอย่าให้ใครรู้พี่น้องให้อัลลอฮ์รู้เพียงผู้เดียวพี่น้องทั้งหลายขอยกตัวอย่างไซนาอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องทำด้วยความบริสุทธิ์ใจดูนะมีอยู่คืนหนึ่งไซนาอุมัรเนี่ยกับอิบนุอับบาส2คนเดินตรวจงานตามหมู่บ้านพอเดินเข้าไปเดินไปก็ไปเจอบ้านหลังนึง 01:00 02:00 03:00 ยังไม่นอนเลย
มันเปิดไฟเอาไว้พี่น้องเปิดจุดตะเกียงเอาไว้บ้านอื่นหลับหมดแล้วก็ไปแอบดูทางช่องหน้าต่างอะความจริงแอบดูน่ะผิดไหมผิดแต่คอลีฟะอนุญาตให้ทำได้พอแอบดูเอ้ามีตะเกียงจุดอยู่แล้วมีผู้หญิงเต้นรำอยู่แง๊กแง๊กพี่น้องและไอ้ผู้ชายคนนี้ก็มาฟังไซนาอุมัตสอนศาสนาอยู่เป็นประจำเห็นไหมอ๋อนี่คนพวกฉันเพื่อนฉันเอาผู้หญิงมาเต้นแล้วแก้ผ้าเล็กๆน้อยๆไปน้องแล้วก็โอ้โหนี่ก็นั่งมองไปน้องเอ้ยท่านก็เลยปีนเข้าไปในบ้านก็เดินไปที่ข้างหลังเขาจะไปสะกิดอันนี้ก็เพลินเนี่ยสะกิดน้องนี่ทำมาอย่างนี้เลยเหรอพอว่าอย่างนั้นพระก็เสียหน้าไหมท่านทำผิด3ข้อโอ้โหมันจำมาหมดเลยนะคุณน่ะเป็นคอลีฟะห์ทำผิด3ข้อฉันทำผิดข้อเดียวนี่ไม่พูดแก้ตัวอัลลอฮ์รับหรือเปล่าไม่รับไม่รู้ต้องไม่รับแน่ๆแก้ตัวไงนะมั้ย1ท่านเนี่ยเข้าบ้านโดยไม่ได้ขออนุญาตผิดมั้ยผิดท่านเข้าบ้านฉันนะปีนเข้านะ2ไม่ได้ขออนุญาตนะสามไม่ให้สลามก่อนเข้าบ้านผิดหรือไม่ผิดผมผิดครับไซนามาผมผิดครับแล้วคุณล่ะผมผิดข้อเดียวผมนั่งดูผู้หญิงแก้ผ้าบาปตรงไหนก็คุณผิดสามฉันผิดข้อเดียวนี่คือคำแก้ตัวของผู้ชายคนนี้พี่น้องทราบไหมอะไรมันเกิดขึ้นไซนาก็มาสอนหนังสือทุกอาทิตย์สอนคนมาฟังกันเยอะพี่น้องแต่ชายคนนี้หายหน้าไปเลยเดือนกว่าๆไม่โผล่หน้ามาเลยพี่น้องมีอยู่วันหนึ่งก็โผล่หน้ามานั่งข้างหลังสุดมัดก็เห็นมานี่มานี่มานี่อันนี้ก็เดินเข้ามายังไม่ทันจะถามเลยเอามาพูดกระซิบที่หูอุมัดฉันเตาบ้าตัวตั้งแต่คืนนั้นแล้ว ฉันเตาบ้าตัวตั้งแต่คืนนั้นแล้วคือที่ท่านเข้าไปสะกิดหลังซะน่ะพอเห็นหน้าท่านเนี่ยพูดอะไรไม่ออกอายก็อายเตาบ้าตัวเลยอัสตัฆฟิรุลลอฮ์เตาบ้าตัวเลิกเลยตั้งแต่คืนนั้นไซนาอุมัรพูดไงรู้ไหมฉันไปก่อน2คนนะฉันไม่ได้เล่าให้อิบนุมัสอูดฟังนะฉันไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยเรื่องความผิดของคุณคืนนั้นฉันกลับมาบ้านคืนนั้นฉันเสียใจฉันร้องไห้ที่ฉันสอนคนทำไมคนไม่ปรับปรุงทำไมไม่แก้ไขกลับมาแล้วมาขอดุอาต่ออัลลอฮ์ไซนาอุมัรใช้วิธีขอดุอาต่ออัลลอฮ์ครับพี่น้องแล้วก็ไม่เล่าให้ใครฟังได้ไหมได้ประโยชน์คือทำให้คนนี้เปลี่ยนแปลงพี่น้องการที่ไม่เล่าให้ใครรู้ไม่เล่าให้ใครฟังความผิดของคนอื่นนะดีไหมพี่น้องดีนะแต่สมัยนี้ไม่อย่างนั้นใครผิดลงเฟซบุ๊กเลยลงไลน์เลยพี่น้องรู้กันทั่วประเทศปุ๊บรู้หมดเลยมุสตาฟาเลวที่สุดแทนที่จะขอทูลอาที่อัลลอฮ์ให้มุสตาฟาแก้ไขเปลี่ยนแปลงมุสตาฟามันเลวใช่ไหมนี่ไม่เอาพี่น้องเตือนก็ไม่เตือนนาซีฮัดก็ไม่นาซีฮัดสะกิดหลังก็ไม่สะกิดใช่ไหมบอกก็ไม่บอกลงเฟซบุ๊กกันเลยพี่น้องถามว่านี่ไงพี่น้องครับเพราะฉะนั้นการที่เราเห็นความผิดของคนอื่นกับเตือนเขาก่อนแล้วขอดุอาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเปลี่ยนแปลงพี่น้องนี่วิธีแก้ไขสิ่งแรกถ้าทำด้วยความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องบริสุทธิ์ใจครับพี่น้องทั้งหลายพี่น้องเรื่องบริสุทธิ์ใจนี่ทำง่ายทำไม่ยากพี่น้องอย่าไปเห็นกับหน้าใครทั้งนั้นแหละฉันทำตามอัลลอฮ์อัลลอฮ์สั่งฉันทำอย่าไปนึกถึงใครเลยฉันทำเพื่ออัลลอฮ์พี่น้องแล้วก็ทำตามสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องคนที่จะยุผู้ที่จะยุให้เรานึกนั่นนึกนี่ใครรู้ไหมชัยฏอนพี่น้องบางทีชัยฏอนมาหาเราก็ไม่รู้ตัวนะไม่รู้ตัวขอยกตัวอย่างพอยกตัวอย่างมันเข้าใจง่ายมะนบีมูซามะนบีมูซาพี่น้องตอนที่นบีมูซาคลอดออกมาจากท้องฟาโรห์สั่งให้ทหารฆ่าให้หมดใช่ไหมเด็กผู้ชายในปีนั้นใครเกิดมาฆ่าหมดเลยเฉพาะพวกบันิอิสรออีน
มูซาเป็นพวกบันิอิสรออีกพี่น้องวิธีที่อัลลอฮ์คุ้มครองไม่ให้มูซาถูกฆ่าเนี่ยอัลลอฮ์วะฮีที่หัวใจอิลฮามหัวใจมะของนบีมูซาให้เอามูซาใส่หีบแล้วก็ลอยน้ำนี่ไม่ได้คิดเองในพี่น้องนะข้างบนข้างบนพี่น้องข้างบนสั่งแม่ก็ทำตามอัลลอฮ์อย่างนี้อิคลาสไหมอิคลาสพี่น้องอัลลอฮ์พี่น้องเอาลูกลอยน้ำกับเอาไว้บนบ้านไหนจะดีกว่ากันอยู่บนบ้านปลอดภัยกว่าใช่ไหมนี่สั่งให้ลอยน้ำพี่น้องแต่อัลลอฮ์ว่าฉันจะให้หีบนี้แล้วก็สั่งแม่น้ำด้วยให้พาหีบนี้ไปลอยอยู่ที่หน้าบ้านฟาโรห์อัลลอฮ์สั่งเลยพี่น้องครับสะอาดบริสุทธิ์แต่ชัยฏอนมันมาพี่น้องครับมาอย่างนี้พอนบีมูซาลูกชายถูกใส่หีบลอยน้ำแล้วไปแล้วนะใจสบายแล้วนะชัยฏอนมันมาผมถามท่านพี่น้องว่าชัยฏอนมันมากระซิบที่ไหนที่หูหรือที่ไหนพี่น้องที่ไหนนะมากระซิบที่หัวใจชัยฏอนไม่กระซิบที่หูผู้ที่กระซิบที่หูคือแฟนเราเองอ่ะล่ะผัวเราเมียเราล่ะสิพี่จ๋าฉันรักเธอมากใช่มั้ยแต่ชัยฏอนไม่กระซิบที่หูกระซิบที่ไหนหัวใจประมาณกระซิบว่าไงครับตัฟซีรอธิบายอย่างนี้มะมูซาเอ่ยถ้าหากคุณจะให้ลูกของคุณนี่ถูกเชือดต่อหน้าคุณเมื่อตายแล้วเนี่ยคุณแม่เอาศพมาอาบน้ำแล้วก็ห่อผ้าด้วยมือตัวเองแล้วก็พาไปนมาดแล้วก็พาไปฝังไม่ดีหรือหลังจากเอาลูกใส่หีบไปแล้วนะนี่ชัยฏอนมันมาไปนอนมันพูดดีไหมนะพูดตามซุนนะห์นบีเลยถ้าลูกตายต่อหน้าท่านท่านอาบน้ำเองแล้วก็ห่อผ้าเองแล้วก็พาไปนมาศแล้วก็มีญาติพี่น้องไปฝังแล้วก็นี่ลอยน้ำไปเนี่ยถ้าหากว่าอะไรอ่ะสัตว์ร้ายเนี่ยมันตะกุยเนี่ยลูกตายฟรีๆเลยนี่ชัยฏอนมันมาครับพี่น้องละเป็นนะครับเสียใจอ่ะนั่งเศร้า 4-5 ชั่วโมงในพี่น้องก็เออฉันนี่คิดผิดหรือเปล่าฉันนี่คิดผิดหรือเปล่านี่ชัยฏอนมันมาพี่น้องทั้งที่ทำในนามอัลลอฮ์แต่ว่าบางทีลืมชัยฏอนเนี่ยมากระซิบในหัวใจลืมอัลลอฮ์พี่น้องครับก็นั่งเศร้านั่งเครียดอยู่พักหนึ่งมานึกได้เออใช่เว้ยที่อัลลอฮ์สั่งฉันนี่ฉันไปเต้นตามมันทำไมนี่ชัยฏอนมันมาแบบนี้ครับทั้งหลายเพราะฉะนั้นวิธีปกป้องชัยฏอนไม่ให้ชัยฏอนมากระซิบในหัวใจต้องอ่านอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมอ่านอายะห์กุรซีอ่านนึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆพี่น้องเวลาปากว่างๆซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรอ่านดุอาเยอะๆพี่น้องนี่แหละจะไล่ชัยฏอนมันมีดุอาอยู่ต้นนะครับพี่น้องครับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละห์ละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุوهو على كل شيء قدير ให้ว่าวันละ100ครั้งไอ้คนที่ขี้เกียจอัลเลาะห์100ครั้งถ้า100บาทก็ยังชั่วนี่มัน100ครั้งถ้า 1,000 บาทไม่มีปัญหาถ้า 10,000 นึงไม่มีปัญหา 100,000 นึงไม่มีปัญหานี่พวกใจบอดทั้งหมดถ้าใจไม่บอด100ครั้งก็หาวิธีสิทำไงดีหลังซุบฮ์20หลังนมาดบ่าย20หลังนมาดอัสอีก20หลังนมาดมักริบอีก20ครบยังเหนื่อยไหมไม่ได้เหนื่อยคิดไม่เป็นพี่น้องร้อยครั้งอัสตักฟิรุลลอร้อยครั้งพวกใจบอดคิดอะไรไม่ออกพี่น้องถ้าร้อยบาทโอ้โหอัลฮัมดุลิลลาห์ร้อยกิโลลองกองอัลฮัมดุลิลลาห์มองวัตถุเป็นของอร่อยและมองอาคีรอบเป็นเรื่องไม่น่าทำเลยนั่นแหละคนใจบอดครับพี่น้องคนใจบอดอัลลอฮ์ไม่เปิดหัวใจพี่น้องฉะนั้นเราต้องเปิดหัวใจเราเองก่อนอย่าอัลลอฮ์พี่น้องเคยขอดุอาให้ตายดีไหมบางคนไม่เคยขอนะขอให้มีภรรยาให้มีลูกให้มีสามีให้มีบ้านให้มีรถขอไม่กี่อย่างพี่น้องแต่ว่าขอให้ตายดีไม่มี
ขอให้ตายดีขออย่างนี้ครับอัลลอฮุมะอินนีอัสอาลูกัลไมตะตัลฮาซานะไม่ต้องขอเป็นภาษาอาหรับพี่น้องโอ้อัลลอฮ์ขอให้ฉันตายดีขอให้ตายดีนี่พี่น้องผมขอยกตัวอย่างนะครับมีตาบีอินอยู่คนหนึ่งเขาขอดุอาต่ออัลลอฮ์ในตอนเช้าตอนมาซุบฮ์น่ะนมาที่บ้านยาอัลลอฮ์ขอให้ฉันตายดีเถอะอัลลอฮุมะอินนีอัสอาลูกัลไมตะตัลฮาซานะนี่ไงขอด้วยความบริสุทธิ์ใจคนที่ขอดุอาด้วยความบริสุทธิ์ใจอัลลอฮ์รับพี่น้องถ้าขอไม่บริสุทธิ์ใจอัลลอฮ์ไม่รับนี่กำลังป่วยด้วยพวกนี้อัลลอฮุมะอินนีอัสอาลูกัลไมตะตัลฮาซานะโอ้อัลลอฮ์ขอให้ฉันตายดีเพราะตอนเย็นพี่น้องได้ยินเสียงอาซานที่มัสยิดนี่ดูมาที่ว่าคนที่ขอดุอาแล้วอัลลอฮ์รับน่ะเพราะใจก็สะอาดใช่ไหมพี่น้องอยากจะไปนมาที่มัสยิดลูกพาพ่ออุ้มพ่อไปที่มัสยิดด้วยเถิดลูกก็ว่าพ่อเอ้ยจะไปทำไมเนี่ยพ่อน่ะเป็นอุซร์อัลลอฮ์ไม่เอาโทษลองนมาที่บ้านก็ได้ผมเลือกบุญที่มัสยิดเหมือนกันบอกไม่ได้อยากจะไปที่มัสยิดพี่น้องก็พาพ่อไปนมาที่มักริบไปนั่งนมาที่มัสยิดพี่น้องรอกอัดสุดท้ายพี่น้องตอนสุญูดเสียชีวิตที่มัสยิดเลยครับพี่น้องแสดงว่าดุอาที่เขาขอตอนเช้าอัลลอฮ์รับตอนเย็นเพราะหัวใจเขาสะอาดบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์พี่น้องขอดุอาเป็นซุนนะห์นบีใช่ไหมขอด้วยความบริสุทธิ์ใจสะอาดอัลลอฮ์รับไหมรับครับพี่น้องทั้งหลายทีนี้การขอดุอาที่อัลลอฮ์จะรับนะสังเกตดูว่าเสื้อผ้าที่เราใส่อยู่เนี่ยได้จากเงินประเภทไหนฮารอมหรือฮาลาลเสื้อผ้าที่ใส่อาหารที่กินเครื่องน้ำที่เครื่องดื่มทั้งหมดเนี่ยฮารอมหรือฮาลาลพี่น้องเช็คเรื่องนี้ก่อนแล้วก็ทำใจให้สะอาดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องวิธีทำใจให้สะอาดต่ออัลลอฮ์ขอดุอาให้สะอาดใจสะอาดต้องดึกตอนอยู่คนเดียวพี่น้องบางคนกลัวผีอ่ะตีสามจะขึ้นยังไงอัลลอฮ์ปลุกพี่ไปเป็นเพื่อนน้อยข้าห้องน้ำไม่กล้าพี่น้องนี่ใจยังไม่ถึงอัลลอฮ์นะเขาเรียกว่าใจมันบอดไปน้องอะไรก็กลัวไปหมดไม่กลัวอะไรตัวทั้งหลายโลกดุนยานี่อัลลอฮ์เป็นเจ้าของเราเป็นลูกอัลลอฮ์เราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ทำตามอัลลอฮ์สั่งไปน้องลุกขึ้นตอนดึกๆขอดุอาต่ออัลลอฮ์ไปน้องด้วยหัวใจที่สะอาดและบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ช่วยหมดเลยครับไปน้องทั้งหลายไปน้องครับให้งานอีกนิดนึงไปน้องชัยฏอนเนี่ยไม่มีวันพักผ่อนนะแต่ภาษาอุรดูอ่ะชัยฏอนอารามนะฮีกัรตะผมเอาภาษาอุรดูมาชัยฏอนอารามนะฮีกัรตะชัยฏอนเนี่ยไม่เคยพักผ่อนมันทำงานของมัน24ชั่วโมงฉะนั้นคนที่ทำงานทั้งวันทั้งคืนไม่พักผ่อนเหมือนใครสว่างนะพี่น้องฉะนั้นการพักผ่อนที่ดีที่สุดก็คือเข้าหาอัลลอฮ์ด้วยท่านมาศเพราะนบีพูดไปว่าบิลาลเอ้ยอาซานเถอะเมื่อได้เวลาฉันจะได้พักผ่อนพอยืนข้างหัวอัลลอฮ์แล้วใจมันสงบนึกถึงอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์สบายตรงกันข้ามคนที่ใจบอดพอเข้านมาศอึดอัดอีกแล้วอัลลอฮ์นี่นมาศอีกแล้วเนี่ยอัลลอฮ์อักบัรฉะนั้นคนที่รักอัลลอฮ์คนที่ใจสะอาดตามสุนนะห์นบีพี่น้องครับการนมาศคือการพักผ่อนที่สบายที่สุดฉะนั้นหนึ่งต้องนมาศไม่ขาดพี่น้องข้อที่สองชัยฏอนไม่เคยพักผ่อนเราควรพักผ่อนบ้างตอนไหนพี่น้องครับตอนนี้หลังอาหารกลางวันตอนเที่ยงเขาเรียกว่ากอยลูละนอนงีบสักเท่าไหร่นะ20นาที15นาทีพอเพื่ออะไรนะเพื่อเอาแรงมาทำนมาศตะฮัจญุดตอนเวลากลางคืนพี่น้องในช่วงสงัดเป็นน้องใจมันสะอาดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิคลาสบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาข้อสรุปสั้นๆก็คือว่างานที่อัลลอฮ์ทรงรับและงานที่อิคลาสก็คืองานที่ทำเพื่ออัลลอฮ์นะทำเพื่ออัลลอฮ์แล้วต้องถามตัวเองนะฉันทำงานครั้งนี้นะอัลลอฮ์พอใจเปล่าถามใจตัวเอง2รูปแบบที่ทำนั้นต้องตรงตามซุนนะห์ของท่านนบีเท่านั้นครับพี่น้องทีนี้
คนใจไม่สะอาดสาเหตุเรื่องตาก็เหมือนกันเป็นเรื่องตาเนี่ยตามันเจ้าชู้แก่แล้วยังเจ้าชู้อยู่เลยนี่ยังมองอะไรต่ออะไรเห็นผู้หญิงสวยๆไม่ได้มองพี่น้องต้องลดสายตาบ้างทั้งผู้หญิงและผู้ชายพี่น้องพอลดสายตาไม่มองของที่อัลลอฮ์ห้ามน่ะนั่นแหละเป็นเหตุทำให้ใจเราอิคลาสต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องสายตานี่มันตัวแสบนะสายตาเรานี่เลยพี่น้องมันเขาเรียกว่าตัวใดล่อใดล่อใดล่อของฮารอมเข้าตัวนี่สายตานี่พี่น้องยิ่งมี Facebook สมัยนี้ยิ่งมี LINE ด้วยมีโทรศัพท์ด้วยอัลลอฮ์นี่เป็นสื่อเรื่องสกปรกทั้งหมดพี่น้องใครส่ง LINE ไปหาลูกบ้างไหมมีไหมส่ง Facebook ไปหาลูกสาวอยู่ที่ปัตตานีลูกเอ๋ยอ่านกุรอานได้ยังเช้านี้ลูกเอ๋ยซิกรุลลอฮ์หรือยังมันต้องส่ง LINE แบบนี้ไม่ใช่ LINE รักๆใคร่ๆแค่พี่น้องทั้งหลายพี่น้องครับผมพูดเรื่องสายตาต้องการจะบอกว่าลดสายตาให้ต่ำลงเพื่อสายตานั้นเป็นตัวช่วยทำให้เราหัวใจอิคลาสต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูแล้วสายตาสำคัญครับพี่น้องแล้วก็พูดของดีๆพี่น้องพูดของดีๆพี่น้องถ้าพูดไม่ดีไม่ได้ก็เงียบซะพี่น้องพี่น้องรำลึกถึงอัลลอฮ์มื้อตะกี้นี่กี่ครั้งนะ100ครั้งพี่น้องผมแบ่งให้แล้วนะ20 20หนักมั้ยไม่หนักพี่น้องถ้าไปรวมครั้งเดียวหนักมั้ยโอ้โห100ครั้งไม่เอาเว้ยไม่เอาพี่น้องเอาก่อนจะจบพี่น้องทั้งหลายขอฝากท่านพี่น้องนะครับว่าคนที่บริจาคทรัพย์สมบัติพี่น้องคนที่ทำความดีต้องนึกแบบนี้อัลลอฮ์เนี่ยจะรับความดีของฉันหรือเปล่านะเคยนึกแบบนี้ไหมพี่น้องนี่นำมาซูโบมาเมื่อเช้าเนี่ยมานั่งนึกเอ้ยซูโบมาเช้านำมาอัลลอฮ์รับหรือเปล่าต้องนึกพี่น้องแล้วก็การให้อาหารคนทานอาหารก็เหมือนกันพี่น้องต้องนึกนะอัลลอฮ์รับผลบุญในการให้อาหารหรือเปล่าการให้อาหารเลี้ยงอาหารก็มันก็ต้องมีวันเวลาไม่ใช่เลี้ยงทุกกรณีพี่น้องครับอย่างคนตายเนี่ยไม่น่าจะเลี้ยงอาหารซึ่งกันและกันพี่น้องเพราะต่างคนต่างกินมาจากบ้านเพราะนบีสั่งนะพี่น้องตายแล้วก็ตายก็หมดพี่น้องใครที่มาเยี่ยมคนตายพี่น้องไม่ต้องเลี้ยงอาหารนี่เรายืนหยัดสุนนะกันมาตั้งนานนมแล้วก็ไม่ต้องหลายเพราะฉะนั้นเราไปห่วงคนเป็นโอ้คนเป็นเขามาเยี่ยมมาเยี่ยมเราทำงานดีต้องเลี้ยงอาหารกันหน่อยการเลี้ยงอาหารน่ะผิดสุนนะพี่น้องครับแล้วก็ถ้าทำเพื่อเอาใจเขาไม่อิคลาสต่ออัลลอฮ์พี่น้องครับการมาเยี่ยมคนป่วยก็เหมือนกันดีเยี่ยมคนตายบางคนมาแสดงตัวเจ้าภาพอยู่ไหนเจ้าภาพฉันมาแล้วเจ้าภาพอยู่ไหนต้องการจะให้เจ้าภาพรู้ว่าฉันมาแล้วนะอย่างนี้อิคลาสไหมไม่อิคลาสฉันมาแล้วต้องพบเจ้าภาพก่อนอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่อิคลาสต่ออัลลอฮ์พี่น้องครับถ้าเราจะมาขอดุอาก็ประสงค์ให้คนตายท่านมาเพื่ออัลลอฮ์อ่านนมาตามสุนนะนบีก็กลับถ้าพบก็พบไม่พบก็ไม่มีปัญหาพี่น้องทั้งหลายถ้าเราประกาศว่าเจ้าภาพอยู่ไหนฉันขอพบด้วยต้องการจะบอกให้รู้ฉันมาแล้วนะแสดงว่าเราไม่ได้มาเพื่อหรือเนี่ย2อย่างได้ให้จะภาพรู้ด้วยทำเพื่ออัลลอฮ์ไว้ได้ไหมได้อย่างเดียวพี่น้องถ้าจะทำเพื่อเอาหน้าก็เอาหน้าไปเลยถ้าจะทำเพื่ออัลลอฮ์ก็อัลลอฮ์ไปเลยพี่น้องทำสองอย่างไม่ได้พี่น้องซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะชุลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์